การผจญภัยสุดแสนธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับอาคายตุเนื่องจากมีความโหดร้ายแฝงอยู่ที่กำลังตีมอนเวล20ธรรมดาที่มันดูเหมือนจะไม่ตีแรงอะไรมาเอากูเกือบตายแล้วก็พบเจอกับคนที่ใจดีช่วยเราฟาร์มแล้วก็พบเจอกับคนที่ใช้สกิลผิดนะแม่งไม่รู้หรอไงว่าสกิลน้ำตีกูได้การผจญภัย24ชั่วโมงในคิงเลกาซี่กับอาคายตุจะเริ่มขึ้นในบัดนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยร้าน FDC Shopร้านบริการกดเกมพาร์ทเลท10มีทั้งแมป King Legacy Box Foot All Star Tower Defense และยังมีบริการเติมโรบัคเลท7ทั้ง ID พาร์ทและเซิร์ฟเวอร์ VIP บริการครอบคลุมขนาดนี้ต้องไปใช้บริการให้ได้ร้าน FDC Shop โชคดีมากที่เข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกก็มีคนแอลี่อาคายตุเลยนะเราก็รับแอลี่ไปว่าแต่เราก็เข้ามาในนี้ตั้งหลายครั้งแล้วนะใน King Legacy แต่เรายังไม่ได้ไปทักทายเจ้าของเกมกันสักทีเลยนะว่าแต่เจ้าของเกมเขาอยู่ไหนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเกมเขาอยู่ไหนน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่ๆเลยอ่ะงั้นเราลองเข้าไปหน่อยสินี่ไงเจ้าของเกมโหเจ้าของเกมตัวสูงกว่าผมอีกแล้วเนี่ยเราลองทักทายเขาหน่อยดีกว่าสวัสดีครับฮัลโหลนิวบี้ใช่แล้วผมเด็กใหม่เป็นอาคายตุเด็กใหม่นะเหมือนเขาก็จะแนะนำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ไปด้วยแล้วก็ขอว่าให้สนุกกับเกมนี้ได้เลยผมจะสนุกกับเกมนี้ให้เต็มที่เลยนะโอเคในนี้ก็มีไก่แต่ว่าจุดฟาร์มเควสที่แรกจะอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยเราก็ต้องไปคุยกับเขาเพื่อรับเควสโอ้นี่คุณผู้หญิงผมขอรับเควสหน่อยได้ไหมโอ้ให้ค่า6ตัวเลยอย่างงั้นเหรอโอเคผมก็ไล่ทำเควสธรรมดาโอ้ตีเบาจังเลยนะแม่เริ่มต้นนี่มันตีเบาจริงๆใช้หมัดตีทีละ1แล้วมันตีทีผมทีละ3โอเคมีผลแรงก็ใช่ว่ามันจะแรงนะโอ้ตีทีละ5ผมก็นั่งไล่ฟาร์มเควสไปเรื่อยๆค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยทีเดียวเชียวเพราะว่ามันตีเบามากๆระหว่างที่ผมกำลังนั่งฟาร์มอยู่มีคนมานั่งไล่ล่าข้าวหัวแล้วมันก็เผลอตีมอนผมไปตัวนึงแต่ผมก็ได้มอนนั้นมาก็เอาเป็นว่าเหมือนฟรีตัวนึงแลกกับชีวิตคนบางคนที่กลัวกูไม่ตายผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วผมก็เลยมานั่งขอผลว่าขอผลหน่อยได้ไหมครับมาลองขอคนนะในเซิร์ฟนี้ก็มีคนไทยตั้งเยอะเลยแต่ก็มีคนบอกว่าเราไม่มีเจมแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเจอพวกเดียวกันด้วยนั่นก็คือขอผลแสงผมเป็นไม่ได้ผมอยากได้ผลแสงมากๆเลยมันเป็นโลเกียแล้วก็เป็นผลที่ฟาร์มดีมากๆเอาเป็นว่าไม่เป็นไรละกันผมก็น่าจะกลับไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมแต่ว่าผมเดินมาข้างหลังนั้นแล้วผมก็ได้เจอผลเป็นผลที่กากแน่ๆเลยอ่ะมีคนทิ้งเอาไว้ถ้าเป็นผลดีมีคนเก็บไปแล้วโอเคผมก็นั่งไล่ฟาร์มเควสของผมต่อไปที่สุดแสนจะน่าเบื่อมันตีเบามากๆเลยนะอยากให้มันตีแรงกว่านี้จังเลยแต่ผมเพิ่งนึกได้ว่าผมยังไม่ได้อัพสตัทเลยนี่นะนี่ไงนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมเบาไงล่ะผมยังไม่ได้อัพสตัทพาวเวอร์พาวเวอร์ฟูดไปเลยละกันเราจะมาลองเทสหน่อยละกันว่าพาวเวอร์ฟูดจะเป็นยังไงบ้างนะหลังจากอัพสุดยอดเลยนะมันสามารถวันช็อตได้ด้วยน่าจะเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะเพราะมันวันช็อตได้โอ้สุดยอดเลยจริงๆในระหว่างที่ผมกำลังนั่งทำฟาร์มเควสอยู่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยวิธีนี้มันน่าจะช้าเกินไปนะอยากได้วิธีที่มันเร็วกว่านี้อุตส่าห์ได้วันช็อตทั้งทีแต่เวลขึ้นมันก็โอเคนะผมก็เลยหาวิธีใหม่นั่นก็คือรวบมอนทีละ2แล้วก็ตีไปเลยมันก็เร็วขึ้นเยอะเลยนะแถมดีด้วยเป็นวิธีที่เพอร์เฟกต์จากการฟาร์มมาค่อนข้างนานนะผมก็ได้เวลขึ้นเป็นเวล10เป็นที่เรียบร้อยผมก็อยากจะลองท้าทายมอนพวกนี้ดูนะว่ามันจะเก่งสักมากแค่ไหนแล้วลองท้าทายกันเลยดูดีกว่าใช้เทคนิคในการรวบมอนเหมือนเดิมแล้วก็ลองฟันดูไม่ได้แรงเลยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเลือดมันด้วยซ้ำนะเศร้าจังแต่ก็ไม่เป็นไรระหว่างนี้ผมก็จะลองนั่งคิดดูว่าผมจะนั่งทำเควสอะไรต่อไปดีนะมันมีเควสแบบว่าเควสแรกกับเควสของมันในระหว่างนั้นที่ผมกำลังนั่งคิดอยู่ผมก็นึกออกได้ว่าเอ้ยมันมีเควสหนึ่งนี่หว่าที่มันสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องตีมอนนั่นก็คือเควสกับ I am Snake เควสกับงูนะแล้วลองรับเควสมาเลยเควสมันน่าจะบอกว่าให้ทำการเก็บไก่3อันเองเป็นเควสที่อีซี่เราลองหาไก่หน่อยดีกว่าไก่อันแรกรู้สึกว่าน่าจะอยู่ตรงบ้านอันนี้นี่ไงไก่อันแรกเราก็เก็บมันเลยโอ้อันแรกเก็บมาได้แล้วหัวติดอีกโอ้สุดยอดจริงๆชีวิตนี้เราลองไปเก็บไก่ที่2กันเลยดีกว่าไก่ที่2รู้สึกว่าน่าจะอยู่บ้านของเจ้าของเกมอันนี้นี่ไงไก่อันที่2เราก็เก็บมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปเก็บไก่อันที่3กันดีกว่าไก่อันที่3รู้สึกว่าน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละบ้านสุ่มผลไม่ใช่สุ่มผลดิบ้านซื้อผลนี่ไงไก่เก็บมาเลยเควสเสร็จแล้วขึ้นตั้งเวลนึงแน่ผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าเควสนั้นมันทำได้กี่รอบเดี๋ยวลองไปรับเควสอีกสักรอบนึงเลยกว่าแล้วมาเก็บไก่กันระหว่างที่ผมกำลังนั่งครับเควสไก่แล้วกำลังนั่งสงสัยว่ามันน่าจะทำได้อีกรอบหรือเปล่านะผมก็ได้เหลือไปเห็นผลที่เกิดมาจากต้นไม้เป็นผลอะไรกันรู้สึกว่าจะเป็นผลบาเรียนะผลใสๆแบบนี้เป็นผลระดับอันคอมมอน
ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เจอผลแม่เข้ามาครั้งแรกก็เจอเลยเหรอเนี่ยชีวิตนี้จะดีเกินไปแล้วระหว่างนั้นผมน่าจะไปอวดเบคอนซะหน่อยว่าแบบเจอผลเลยนะดรอปมาจากต้นไม้เบคอนเรามีผลด้วยแต่เบคอนเขาหายไปแล้วหลังจากที่เดินมาถึงเบคอนหายไปไหนวะโอเคไม่เป็นไรเราก็มานั่งไล่เก็บไก่ของเรากันต่อเลยดีกว่าไก่ชิ้นแรกแล้วเราก็ไปเก็บชิ้นที่2กันต่อเลยชิ้นที่2มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นสุดท้ายแล้วอุ้ยทำเควสได้เรื่อยๆเลยถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆเลยนะเราโอเคเรามานั่งรับเควสรอบที่3กันเลยดีกว่าด้วยความดีใจนะว่าแบบว่าเควสรอบที่3เราก็จะทำได้แล้วเราก็จะแบบเวลขึ้นรัวๆเลยนะแต่ในระหว่างนั้นที่ผมกำลังจะเดินไปเก็บไก่ชิ้นแรกนะครับผมก็ประสบปัญหาที่แบบว่าไก่มันหายไปแล้วไก่มันหายไปไหนใครขโมยไก่ของผมไปผมไม่เชื่อในสายตาตัวเองเลยกะว่าจะไปลองไปดูไก่ที่ที่2ดูนะว่าไก่มันจะอยู่หรือเปล่าสรุปก็คือไก่หายเหมือนกันครับใครเอาไก่ของผมไปใครเอาไก่ไปไหนแม้แต่ครั้งที่ที่3ที่ที่3ก็ยังไม่มีนะไม่มีไก่แล้วผมจะไปหาไก่จากไหนเนี่ยใครเขาลืมทอดไก่ไว้หรือเปล่าวะหลังจากนั้นผมก็เลยถอดใจแล้วก็ไปทำเควสเวล10ของผมกันต่อเลยดีกว่าถอดใจจากเควสไก่แล้วแต่ในระหว่างนั้นก็มีแบบว่ามีคนโบกมือทักทายว่าซื้อดาบไหมในราคา 5,000 เบลีผมก็อยากจะลองซื้อดูนะมันเป็นดาบคาตานะด้วยซื้อมาโดยที่ไม่รู้สกิลอะไรของมันเลยเดี๋ยวเราต้องมาลองไปทองเทสสกิลดาบกันหน่อยละกันกับมอนเวล10อะนะว่ามันดาบนี้มันจะแรงมากสักแค่ไหนกันเชียวมอนเวล10จ๋าลองเทสดาบหน่อยจ้ะเฮ้ยก็ค่อนข้างแรงอยู่นะอย่างน้อยมันก็แรงอยู่แต่ระหว่างนั้นผมก็ปิงไทม์สต็อปอย่างนั้นเลยนี่แล้วผมก็ได้ทำการตายเป็นที่เรียบร้อยโอเคผมก็ลองแบบว่าอยากจะลองทำเควสไก่สักรอบนึงนะแต่ก็เห็นลำแสงเซลบีนมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไดโนเสาร์ตัวนั้นแน่ๆมันจ้องที่จะทำร้ายผมแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าทำร้ายผมอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมกำลังเวลน้อยอยู่ทำร้ายผมไม่ได้โอเคผมก็ไปรับเควสไก่กันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมจะให้โอกาสเควสไก่กันอีกสักรอบนึงเรามาลองมาดูกันหน่อยดีกว่านะว่าเควสไก่มันมีหรือยังเอ้ยไก่มีแล้วว้าวไก่มีแล้วโอเคเราไปเก็บไก่ชิ้นที่2กันเลยดีกว่านะครับผมชิ้นแรกเราเก็บกันมาแล้วนะชิ้นที่2ชิ้นที่3เรียบร้อยเสร็จเควส1แล้วนะฮะโอเคเราก็มาอัพสตัทกันเลยดีกว่านะครับผม36อัพพาวเวอร์ฟูดไปเลยให้หมดนะ52เลยโอเคเราลองมาเทสดาเมจกันหน่อยละกันกับไอ้พวกมอนเวล10นี้อีอ้าวดาบตายเลยอย่างงั้นเลยนี่ยังไม่ทันจะได้เทสผลเลยโอเคเราก็ทำการรวบมอนแล้วก็ฟันเฮ้ยวันช็อตตอนนี้ผมสามารถวันช็อตไอ้พวกมอนเวล10นี่ได้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจแล้วก็แบบว่าเหมือนประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะมิชชั่นคอมพลีทเลยโอเคเราก็รวบมอนแล้วก็ฟันไปเควสก็เสร็จค่อนข้างเร็วนะรวบมอนทีละ2เลยเรียบร้อยเวลขึ้นแล้วเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยตอนที่เวลขึ้นเนี่ยตอนที่ผมตีมอนเวล10อยู่นั้นผมก็รู้สึก5แล้วก็รวบทีละ4แล้วก็ฟันตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากๆเลยนะรวบทีละ4แล้วก็สามารถฟันทีเดียวได้วันช็อตตายเลยโอเคหลังจากนั้นไก่ก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็กล่าวว่าจะไปทำเควสไก่กันอีกสักรอบนึงละกันนะเดี๋ยวไปด้านหลังแล้วก็ไปรับเควสให้เรียบร้อยโอเคผมได้รับเควสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกำลังจะไปเก็บไก่นะแต่ว่าผมก็ต้องมาประสบปัญหากับอีกอย่างนึงนั่นก็คือผมไม่สามารถเก็บไก่ได้ครั้งแรกก็คือกูไม่เจอไก่ครั้งที่2ก็คือกูเก็บไก่ไม่ได้อย่างงั้นเลยนี่เอาเป็นว่าผมถอดใจกับการเก็บไก่ละแล้วผมก็มานั่งทำเควสเวล10เหมือนเดิมของผมอะไรกันผมเจอคนที่โหดอย่างงั้นเลยนี่เขาสามารถวันช็อตได้เหมือนผมเลยแต่ว่าสกิลของผมมันค่อนข้างที่จะคูลดาวน์นานนะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันในระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั้นผมก็เจอคนโหดที่ใช้ผลมังกรแล้วก็รวบมอนแล้วหายไปหมดเลยทำไมนายต้องแย่งเราฟาร์มด้วยนายในรู้รู้นี่ว่าเรายังเวลน้อยอยู่เลยเขาใช้สกิลเดียวแล้วมอนหายไปหมดเลยโดยที่เขายืนอยู่เฉยๆไม่ต้องรวบมอนอะไรเลยผมก็เลยถือโอกาสนี้รีบๆตีมอนแล้วเขาก็ทำลามไปโอเคผมจะรีบพยายามตีมอนให้เร็วมากที่สุดนะรวบมอนแล้วเขาก็ตีโอเคเควสผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างน้อยก็โอเคนะอย่างนั้นผมก็ฟาร์มจนตัวเองเวล20ถึงแม้จะเลยมาเป็น22นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าผมก็สามารถสู้กับไอ้บอสนั่นได้แล้วแต่ผมก็เจอคนที่กำลังใช้ผลกำอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเห่อหรือว่าอะไรนะเขาใช้สกิลแล้วก็แบบว่าโชว์ผมเต็มที่เลยนะดูสิเขาโชว์สกิลอีกแล้วเอาเป็นว่าผมไปตีมอนตัวนั้นดีกว่าเอาแล้วก็อัพสตัทให้เรียบร้อยนะ80เลยน่าจะวันช็อตได้อยู่หรือเปล่าลองเลยละกันฟึมโอมอนตีแรงมากตีแรงจัดๆโอเคเราก็ใช้ดาบคาตานะควบคู่ไปด้วยนะเป็นแบบว่าคอมโบอีกครั้งเดียวมอนมันก็จะตายแล้วเรียบร้อยเลยถึงแม้ผมจะบาดเจ็บสาหัสนะแต่อย่างน้อยผมก็ไม่ตายโอเคเอาเป็นว่าผมก็แบบว่าทำเควสนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็เจอคนที่น่าจะแบบว่ามาลาดนะ
หรือว่าเขาตั้งใจที่จะตีกูวะไม่แน่ใจละเริ่มไม่แน่ใจละแต่ว่าจุ๊บหน่อยเพื่อนโอเคแล้วผมก็รับเควสนี้แล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคถึงแม้ผู้เลือดผมจะไม่พร้อมเลือดผมจะไม่เต็มแต่ว่าผมก็จะสู้ตายนะมาเลยมอนมาเลยอู้โอ้ยผมไม่ตายไม่ตายด้วยโอ้สุดยอดดีจริงๆนี่กูทำบุญด้วยอะไรวะเนี่ยอย่างน้อยกูก็ไม่ตายโอเคกูตายละเราก็ลองทั้งทำเควสกันอีกสักรอบนึงนะครับผมเราก็เจอคนที่แบบว่าใช้ผลชาโดว์ด้วยชาโดว์วิ่งมาหาผมแล้วผมก็ตายนี่กูตายอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะยุงโลกใหม่แล้วแบบว่าเพิ่งฟ้านี่ตายบ่อยมากๆเลยผมก็นั่งทำเควสนี่ไปเรื่อยๆจนเอาเองเวล30ในที่สุดผมก็สามารถเปลี่ยนบอสได้แล้วเป็นบอสทาชินะซึ่งบอสนั้นมันสามารถดรอปดาบได้ด้วยผมเพิ่งรู้เฮ้ยเหมือนไอ้คนนั้นมันจะบอกว่าขอโทษนะซอรี่มึงซอรี่แต่มึงก็ยังฆ่ากูอยู่ดีเนี่ยนะฮะโอเคผมก็มาลองรับเควสดูนะครับผมแต่ว่ากูก็ต้องตายแล้วเพราะมันถึงแม้มึงจะซอรี่กูมากแค่ไหนกูก็จะไม่มีวันให้อภัยมึงอีกแล้วโอเคแล้วระหว่างที่ผมกำลังนั่งตีมอนอยู่กับไอ้หมอนั่นนะครับผมก็ได้ทำการดรอปดาบทาชิมาสุดยอดจริงๆกูได้ดาบใหม่แล้วเราลองมาดูหน่อยดีอินเวนทอรี่ทาชิเบดอ๋อเราได้ดาบใหม่สุดยอดจริงๆไม่แน่ใจว่าดาบนี้มันโกงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่านี่มันเป็นดาบใหม่สำหรับผมสกิลก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้ไม่เลวมากเท่าไหร่ก็โอเคมันเป็นดาบใหม่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยหาดาบเพิ่มแล้วกันEP นี้เป็น EP แรกนะครับผมก็อาจจะค่อนข้างน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าเป็นการฟาร์มกับอาคายตู่แต่รับรองได้เลยว่า EP 2นี่จะมันแน่ๆนะครับผมเราจะไปประจนภัยกันที่อื่นแล้วนะฮะไม่อยู่ในเกาะนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเกาะนี้มันค่อนข้างจะฟาร์มน่าเบื่อมากๆเลยเราจะย้ายเกาะฟาร์มแล้วก็ไปหาอะไรทำอย่างอื่นนะครับผมรอติดตามกันได้นะครับผมกับการประจนภัย24ชั่วโมงในKing Legacy EP ที่2